สำหรับพาเลตอายแชโดว์ที่หนูจะใช้ในลุคสวีทโครัลนี้นะคะเป็นพาเลต What's the Tea จาก The Balm ค่ะเขาจะแบ่งออกเป็น2พาเลตนะคะก็คือเป็นสีโทนอุ่นและสีโทนเย็นค่ะสีแต่ละสีเนี่ยคือสวยมากๆพิกเมนต์แน่นแล้วก็ติดทนด้วยแต่ความพิเศษของพาเลตนี้นะคะก็คือเขามีอายไพรเมอร์มาให้ด้วยกันถึง2สีในพาเลตเลยนะซึ่งจะทำให้อายแชโดว์ของเราเนี่ยเปลี่ยนสีไปได้ถึง27เฉดสีภายใน1พาเลตเลยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกับสีได้หลากหลายมากขึ้นนุ้ยจะลองยกตัวอย่างสีเทลออลจากพาเลต Hot Tea ให้ดูนะคะเป็นสีที่เห็นความแตกต่างชัดเจนมากๆเลยส่วนลุคสวีทคอรัลในวันนี้นะคะนุ้ยจะใช้พาเลต Hot Tea ค่ะไปเริ่มกันเลยเริ่มแรกนะคะทาอายไพรเมอร์สีเบจลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนค่ะจากนั้นนะคะลงสีชมพูอ่อนทาทับลงไปแล้วทาสีแดงนะคะคัดเบาๆที่ห่างตาค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้สีส้มอ่อนเกลี่ยให้ฟุ้งแบบนี้เลยทาอายแชโดว์ประกายชิมเมอร์สีขาวลงไปที่บริเวณกึ่งกลางเปลือกตาค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้สีส้มอ่อนสีเดิมนะคะทาลงไปที่ใต้ตาและตามด้วยสีแดงที่ห่างตาค่ะต่อไปนะคะใช้อายไพรเมอร์สีดำนะคะเขียนลงไปแทนอายไลเนอร์เลยจากนั้นนะคะก็ใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะทาทับลงไปทำแบบนี้นะคะก็จะได้ลุคอายไลเนอร์แบบซอฟต์ๆฟุ้งๆค่ะจากนั้นนะคะก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่าให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงเพื่อนๆลองเอาไปแต่งตามกันดูนะคะง่ายมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย